กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับแม่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นที่ไหนเป็นคุณฝรั่งนะรูปร่างสูงยาวเข่าดีหน้าตาดีมากๆเลยให้อาจารย์นานาเป็นคนแนะนำดีกว่าครับใช่เจนนี่ต้องเห็นอาจารย์คนนี้ทุกวันอยู่แล้วเพราะอาจารย์ของเราในชื่ออาจารย์เจอราดเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะพี่เชื่อขาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชื่อเคเรสเคเรและผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้และผมอายุ44ปีและผมมาอยู่ที่ประเทศไทย12ปีแล้วเพราะว่าผมมาแต่งงานกับเมียน่ารักนะครับ มีจดหมายรักฝากกันนิดนึงนะครับอ่ะหลักๆคืออาจารย์เจอราดนะครับเป็นฝรั่งนะมาจากเนเธอร์แลนด์แต่พูดไทยชัดเลยนะครับอยู่ไทยมา12ปีละดังนั้นเนี่ยเด็กที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราได้เรียนกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เลยใช่ถูกไหมเป็นเจ้าของภาษาอย่างนั้นเลยนะทีเชอร์ค่ะการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยของสำหรับเด็กๆในโรงเรียนเราเนี่ยนะคะทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้างก็มันมีหลายวิชาเกี่ยวกับโรงแรมและตามอาหารและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่ต้องเรียนหลักๆเลยวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นฐานด้านภาษาทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆถ้าเกิดกังวลใจว่าเอ้ยเข้ามาถึงเสร็จแล้วแบบพื้นฐานเราไม่เหมือนกันจะเรียนได้ไหมครับอันนี้ค่ะเราก็จะมีทีเชอร์ที่สอนตัวต่อตัวด้วยความที่นักเรียนโรงเรียนเราค่ะค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นน่ะตัวทีเชอร์เองก็จะสามารถเข้าไปคุยกับเด็กได้เยอะมากๆปรับพื้นได้เยอะมากๆว่าเออคุณอ่อนตรงไหนไม่ได้อะไรซึ่งหลักๆแล้วในแง่ของการเรียนภาษาของที่นี่เราจะค่อนข้างเน้นให้เด็กๆของเราเนี่ยฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ใช่ครับและถ้าคนที่แบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยล่ะครับทีเชอร์จะเรียนเข้าใจไหมครับผมกลัวแบบโอ้ผมยัง A B C D อยู่มาถึงปุ๊บ this is a book แล้วไม่ทันแปลไม่ได้อ่ะก็มันเราช่วยได้นะเพราะว่าก็สังเกตไหมเราพูดภาษาไทยได้ด้วยสรุปเราช่วยเด็กที่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเลยเราช่วยเขาได้สำหรับเข้าใจภาษาอังกฤษคือแบบไหนพูดแบบไหนอ่านแบบไหนและตอบแบบไหนถ้าแบบไม่มั่นใจหรือยังไงมั่นใจได้นะว่าทีเชอร์ของเราสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้ไอ้คำที่เราไม่รู้จะออกเสียงยังไงเราถามภาษาไทยกับทีเชอร์ตรงๆทีเชอร์ครับคำนี้ต้องออกว่ายังไงเขาก็จะเข้าใจแล้วก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยกับเราได้เลยใช่ครับเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับทีเชอร์คะตอนระหว่างการเรียนการสอนเคยเจอนักเรียนดื้อมากๆไหมก็ความจริงเราเคยมีนักเรียนพิเศษที่นี่ด้วยใช่ไหมและเขาเป็นคนดื้อด้วยและเราต้องการใจเย็นๆกับนักเรียนแบบนี้นะครับค่อยๆไปค่อยๆเรียนค่อยๆทำนะครับจริงๆแล้วเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดื้อมากหรือไม่ดื้อเลยเนี่ยยังไงก็ตามทีเชอร์ค่อนข้างใจเย็นนะคะเราคิดว่าเอาอยู่ที่เมื่อกี้ทีเชอร์เขาพูดคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็รู้ว่าคนนี้พื้นฐานประมาณนี้เขาก็ต้องให้เวลากับคนนี้คนนี้พื้นฐานโอเคแล้วไม่มีปัญหาเขาก็ให้เหมือนกันแต่ว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือจะต้องมีการดูแลที่แตกต่างกันซึ่งทีเชอร์เขาเอาอยู่หมดเลยครับนะครับผมดูอยู่สมมุตินะดูอยู่ที่บ้านเพิ่งจบม.3เนี่ยอยากมาเรียนที่นี่ละได้ทั้งอาหารได้ทั้งภาษาแล้วก็ได้ทั้งความมั่นใจแบบนี้นะครับต้องสมัครเรียนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์นานาถ้าสนใจอยากเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปวช.ปวส.หรือหลักสูตรระยะสั้นนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะอยู่ถนนพระราม3เองสามารถติดต่อได้นะคะที่026827644หรือ0922658968แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากแชทสามารถทักไลน์ได้เลยค่ะไลน์ @yingsakfood หรือ Facebook @yingsakfood เช่นกันค่ะก็ที่นี่เป็นน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเรียนทำอาหารและอยากเก่งภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าผมคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นจำเป็นสำหรับคนที่ทำอาหารเพราะว่าเราต้องการตำแหน่งในโรงแรม5ดาวใช่ไหมที่นู้นก็มีเชฟหรือหัวหน้าครัวที่พูดภาษาอังกฤษด้วยเขาเป็นคนต่างชาติสรุปมันจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยสรุปถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอาหารเก่งและพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเป็นเชฟก็มาที่ทิฟเทคและเราสอนให้หมดนะครับได้ครับ
ขอบคุณมากครับทีเชอร์ครับผมกูรูมืออาชีพวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเชฟประจวบนานาเท็ดดี้ในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้และทีเชอร์เจอรัดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับแน่นอนเลยต้องมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันทุกคนคงรู้จัก Apple Strudel นะครับแต่วันนี้ผมกับเชฟประจวบเนี่ยจะมาพลิกแพงนิดหนึ่งนะครับเป็นเมนู Banana Strudel ครับเจ๊ทำอะไรผสมแป้งกับอะไรนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เจ๊ทำ traditional pon cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอแล้วเค้กปอนของเรามี2เซตมีให้เลือก1เซตมี3รสชาติโอ้โหเท็ดดี้ต้องถามลองบอกซิว่าเซต A ของเท็ดดี้มีอะไรบ้าง